ื่อเราได้เรียนรู้และฝึกฝนการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติจนชำนาญแล้วการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการทำลวดลายบนผืนผ้าที่เราได้ยินคนเรียกกันบ่อยๆว่าผ้ามัดย้อมนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคการทำลายผ้าแบบนี้เป็นวิธีการของญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าชิโบริซึ่งมีพื้นฐานที่ไม่ยากจนเกินไปสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามต่อไปได้เรามาเรียนรู้เทคนิคชิโบริกันนะคะชิโบริเป็นการพับมัดเย็บแล้วนำไปย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆกันอย่างเช่นลายกราฟิกอันนี้นะคะหรือลายอื่นเช่นนี้ซึ่งเราบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นลายอะไรแต่มีชิ้นเดียวในโลกเรามาลงมือทำกันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีผ้าเส้นใหญ่ธรรมชาติจะเป็นผ้าฝ้ายไหมหรือว่าลินินก็ได้นำไปต้มกับสบู่15นาทีเพื่อให้ไขมันที่เคลือบผ้าหลุดออกก่อนนำมาย้อมสีนั้นจะใช้สีจากธรรมชาติสีใดก็ได้วันนี้เราใช้สีครามเพราะว่าย้อมง่ายที่สุดอุปกรณ์ในการมัดยางหนังสติ๊กลูกแก้วก้อนหินหรือเมล็ดผลไม้เชือกแท่งไม้แท่งเหมือนไม้ไอศกรีมหรือว่าตะเกียบแผ่นไม้หรือแผ่นพลาสติกรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมคลิปหนีบกระดาษมีหลายๆขนาดเพื่อการสร้างสรรค์ได้เลยแป้งข้าวเหนียวกวนให้เหนียวเหมือนกาวสำหรับใช้เป็นตัวกันสีบนผ้าปิดท้ายด้วยกรรไกรเข็มได้สำหรับเย็บผ้าเรามาเรียนรู้เทคนิคที่1กันเลยนะคะคือคุโมค่ะคุโมคือการมัดนะคะเราใช้หนังยางนะคะในการมัดอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านในครัวเรือนเราก็สามารถนำมาใช้ประกอบของการมัดย้อมได้นะคะอาทิตะเกียบเราก็ใช้ปลายตะเกียบเป็นตัวทำลายแล้วเราก็ดึงตะเกียบออกหรือจะนำก้อนหินหรือเม็ดผลไม้นะคะเอามามัดย้อมให้เป็นรูปกลมๆหลายรูปร่างการย้อมแบบคุโมชิโบริคือการจับผ้าปิดเป็นเกลียวแล้วรัดหรือมัดให้แน่นใช้ตะเกียบทำเป็นแกนช่วยให้มัดง่ายขึ้นก็ได้หรือว่าจะนำผ้าหุ้มลูกแก้วลูกปัดก่อนจะมัดก็ได้ลวดลายอีกแบบหนึ่งวิธีคิดง่ายๆเลยก็คือส่วนที่ถูกมัดจนแน่นจะย้อมไม่ติดสีแล้วกลายเป็นลวดลายสีขาวนั่นเองมัดให้แน่นๆนะคะจะได้ล็อกตัวลายได้มัดเป็นจุดๆหรือจะมัดให้เต็มทั้งผืนผ้าก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนได้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปย้อมกันเทคนิคคุโมชิโบริที่มัดด้วยตะเกียบและมัดหุ้มเมล็ดผลไม้ของเราออกมาเป็นเช่นนี้ต่อมาเราจะทำด้วยเทคนิคอาราชิชิโบริคือการย้อมแบบพันแกนปกติจะนำผ้าพันบนท่อกลมเช่นท่อน้ำหรือว่าลำไม้ไผ่แล้วรูดให้แน่นเราอาจจะพันรอบตะเกียบแทนก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือพันด้วยเส้นได้หรือเชือกที่ใหญ่พอประมาณเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วรูดผ้าให้ร่นชิดกันก่อนมัดได้หรือเชือกให้แน่นก็ให้ผลออกมาคล้ายกันส่วนกลางของผ้าพันคอผืนนี้เราจะลองทำด้วยการหนีบด้วยคลิปหนีบกระดาษและแผ่นไม้ประกอบกันไปด้วยจะทำให้ได้ลวดลายหลายๆอย่างในผืนเดียวกันตรงปลายผ้าที่เราใช้เทคนิคอาราชิชิโบรินั้นออกมาเป็นริ้วๆดูเป็นคลื่นน้ำหรือว่าเปลือกไม้สร้างมิติให้กับผืนผ้าได้เป็นอย่างดีเทคนิคต่อไปเรามาลองดูว่าเราจะทำลายกราฟิกได้อย่างไรยังคงเป็นเทคนิคคุโมชิโบริแต่อาศัยการพับเพื่อทำให้ลายมีแพทเทิร์นมากขึ้นลักษณะเป็นลายกราฟิกดูร่วมสมัยสามารถนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ง่ายเราจะพับผ้าเริ่มจากตามยาวเป็นเส้นขนานกันไปแล้วพับอีกทีให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมัดให้แน่นด้วยหนังยางอาจจะใช้แผ่นไม้หลายรูปทรงมาประกบก่อนมัดก็ได้จะสร้างลวดลายที่แตกต่างไปย้อมออกมาเป็นผ้าลายตารางดูทันสมัยเชียวละเทคนิคต่อไปคือเทคนิคโคมัตสึเป็นเทคนิคการเย็บตามลวดลายที่เราวาดไว้แล้วนำไปย้อมจะได้ลวดลายตามที่เราต้องการโคมัตสึชิโบริเราจะวาดลวดลายลงบนผ้าเบาๆแล้วใช้เส้นได้แนวไปตามลายเส้นนั้นก่อนรูดให้แน่นแบบนี้
ส่วนที่ติดกันแน่นก็จะย้อมไม่ติดสีนั่นเองเทคนิคนี้ช่วยให้เราควบคุมลวดลายได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะการย้อมผ้าแบบนี้แต่ละชิ้นจะออกมาไม่เหมือนกันเกินความคาดหวังของคนย้อมเสมอลองมาดูผลงานการย้อมด้วยเทคนิคโคมัตสึชิบุริกันดีกว่าเทคนิคต่อไปเป็นเทคนิคการกั้นสีซึ่งเรียนแบบมาจากวิธีการทำบาติกโดยใช้แป้งข้าวเหนียวกวนมาแทนเทียนแบบนี้จะใช้ตัวกั้นสีเขียนเป็นลายตรงที่เขียนจะย้อมสีไม่ติดเทคนิคคล้ายกับการทำผ้าบาติกที่ใช้เทียนไขเขียนลายบนผ้าก่อนที่จะทำการย้อมวิธีของเราใช้แป้งข้าวเหนียวผสมน้ำตั้งไฟกวนให้เหนียวเหมือนกาวแป้งเปียกแล้วนำมาวาดลงบนผืนผ้าตามจินตนาการได้เลยเมื่อแป้งเปียกแห้งจึงนำผ้าลงย้อมส่วนที่เขียนด้วยแป้งจะไม่ติดสีออกมาเป็นลวดลายนั่นเองด้วยการทำลวดลายพื้นฐานนี้เมื่อนำมาผสมผสานกันหลายๆเทคนิคหรือว่าทำการย้อมซ้ำหลายๆสีในผืนเดียวกันสามารถสร้างลวดลายสวยงามแปลกตาก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้สูงไปกว่าผืนผ้าย้อมสีจากธรรมชาติธรรมดาธรรมดาและสังเกตได้จากตลาดขายงานฝีมือหรือว่าคราฟต์มาร์เก็ตงานผ้าที่ย้อมลวดลายได้สวยงามแปลกตามักได้รับความนิยมสูงแม้แต่สินค้าประเภทนี้ที่ขายออนไลน์ก็ได้รับความนิยมและราคาก็ค่อนข้างสูงจึงจัดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แนะนำให้ลองพิจารณา